สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หมวยแฟรี่แคทนะคะในรายการจามเหนือดวงค่ะในวันนี้นะคะหมวยก็จะมาพูดในเรื่องของ4วันเกิดที่ปีนี้จะมีโชคลาภหลายครั้งค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมวยก็จะใช้หลักโหราศาสตร์พม่าประยุกต์ในการทำนายค่ะเนื่องจากใกล้ถึงช่วงเวลาที่มหาบดหรือกาลโยกที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพดาวของโหราศาสตร์พม่าจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้หลายท่านลืมตาอ้าปากได้มีโชคลาภเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเรามาดูกันว่ามีคนที่เกิดวันไหนบ้างปีนี้จะมีโชคลาภหลายครั้งค่ะสำหรับ4วันเกิดที่ปีนี้จะมีโชคลาภหลายครั้งนะคะได้แก่อันดับ1ก็คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะรองลงมาก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันพฤหัสและวันจันทร์ค่ะซึ่งการทำนายนี้นะคะหมวยจะนับวันเกิดตามหลักสุริยคติก็คือนับวันใหม่หลังเวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะไม่ได้อ้างอิงตามหลักเวลาสากลที่นับวันใหม่ที่เวลาเที่ยงคืนค่ะส่งผลให้ดาวประจำวันเกิดของท่านที่เกิดใน4วันดังกล่าวนะคะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาหลายครั้งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะเนื่องจากดาวมหาบดประจำปีของท่านที่เกิดวันเสาร์ปีนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งอธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของหลักโหราศาสตร์พม่าหมายถึงท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะจะได้รับทั้งชื่อเสียงโชคลาภนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะทั้งเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยเช่นกันมีโชคลาภประสบความสำเร็จโดยง่ายนะคะรองลงมานะคะก็คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเนื่องจากวันเกิดของท่านปีนี้นะคะตรงกับตำแหน่งเรือนราชาในกาลโยกหรือมหาบดทางโหราศาสตร์พม่านั่นเองนะคะตำแหน่งราชาเนี้ยส่งผลให้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประสบความสำเร็จในปีนี้มากแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากซะก่อนนะคะไม่เหนื่อยไม่ได้เงินแต่ถ้ามีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้รับโอกาสที่ดีเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดาวประจำวันเกิดของท่านปีนี้ตรงกับตำแหน่งขุมทรัพย์ซึ่งเมื่อดาววันเกิดของท่านตรงกับตำแหน่งขุมทรัพย์ปีนี้แนะทำให้ไหว้พระทำบุญบ่อยๆนะคะหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงให้ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งไม่ขาดสายแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะก็คือท่านที่เกิดวันจันทร์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยดาวประจำปีเกิดหรือมหาบดตามหลักโหราศาสตร์พม่าเนี่ยดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์อะไปตรงกับตำแหน่งพังคะซึ่งแปลว่าอึดอัดล่าช้าแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงแต่ปีนี้ดาวย้ายแล้วไปสู่ตำแหน่งธงชัยมันหมายถึงชื่อเสียงความสำเร็จความสะดวกสบายการมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะปีนี้ก็จะทำให้ท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้รวมไปถึงมีโชคลาภบ้างประปรายแต่ว่าได้บ่อยแต่ได้ไม่มากพอเอามาต่อลมหายใจต่อเงินให้ท่านได้ไปทำอะไรที่เขาเรียกว่าทำให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปอ่ะเนาะส่วนท่านที่น่าเป็นห่วงในปีนี้นะคะก็คือท่านที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะเนื่องจากดาวประจำปีตามหลักโหราศาสตร์พม่าของท่านที่เกิดทั้ง3วันนี้อยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็หมั่นหาเวลาทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเพื่อต่อยอดบุญให้ตัวเองแล้วกันนะเผื่อช่วงเวลาที่ดวงมันขึ้นแล้วมันจะได้มีอะไรเข้ามาช่วยให้มันขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าท่านจะเกิดในวันที่แม่หมอกล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีข้อยกเว้นเนาะยกเว้นท่านที่เกิดปีขานแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับผลดีจากการที่ดาวย้ายในครั้งนี้แบบเต็มที่เพราะว่าดาวประจำปีเกิดของท่านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็หาเวลาว่างไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ตามกำลังตัวเองตามโอกาสที่จะเอื้ออำนวยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอแฟรี่แคทขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กับรายการจามเหนือดวงได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ